ณ์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสมบูรณ์นะครับคุยกับคุณสมบูรณ์ในเรื่องของความประวัติความเป็นมานะฮะเริ่มต้นยังไงครับถึงได้มาเป็นศิลปินนะครับขอเรียนเชิญครับการเริ่มต้นเกิดจากการที่เราไปได้เห็นการเริ่มต้นจริงๆเลยนะครับคือได้ไปเที่ยวตามศูนย์ศิลปะต่างๆที่เขามีภาพเขียนแสดงศิลปะแสดงมันก็เกิดความชอบในสิ่งที่เห็นแล้วเราก็เกิดทำให้เกิดมีทัศนคติที่อยากจะทำบ้างเกิดความคิดว่าอย่างนี้เราน่าจะทำเป็นเพราะเราก็ชอบงานด้านนี้โดยติดธรรมชาติเมื่อเด็กๆแล้วชอบวาดรูปก็ในที่เริ่มต้นแรกๆก็ไปจำมาจากขอศิลป์พวกแกลเลอรี่ต่างๆที่บางทีภาพเขียนมากมายในยุคนู้นประมาณยุค60อะไรอย่างเงี้ยผมก็ไปเจอภาพหนึ่งซึ่งเป็นภาพทำเขียนแบบธรรมชาติแล้วก็มีความประทับใจว่าเขาเขียนได้ยังไงก็คือเป็นภาพวิวคล้ายๆอย่างข้างหลังที่ผมทำคือไปจังมาก็คือแต่ในที่สุดก็รู้ว่าเป็นงานของอาจารย์หนึ่งท่านผู้หนึ่งคือมีชื่อว่าอาจารย์ปุ่มมรกุลหม่อมหลวงปุ่มมรกุลคือเป็นผู้เขียนภาพที่ผมชอบแล้วผมก็เลยชอบตั้งแต่นั้นมาก็เลยมีอิทธิพลในการเขียนศิลปะในแนวอย่างนั้นนะคือแนวธรรมชาติคือทับในชนบทไทยอะไรอย่างเงี้ยก็เขียนฝึกเขียนมาเรื่อยๆรูปรุ่นแรกๆที่จะเขียนก็จะเป็นรูปแบบรูปที่เห็นข้างหลังเขียนอย่างนั้นก็ตอนแรกเริ่มต้นเนี่ยผมก็ถามคนที่อยู่ในแกลเลอรี่ว่าพวกนี้เขาเขียนด้วยยังไงเขาใช้เขียนด้วยอะไรแล้วมันถึงไม่เรียบก็เลยเขาบอกว่าเขาเขียนด้วยเกลียนผมก็ไม่เข้าใจก็เลยไปหาดูตามไอ้ที่ขายเครื่องเขียนเนี่ยก็รู้ว่าอ๋อเกลียนมันเป็นอย่างนี้นั่นเองก็เลยเริ่มต้นจากการเขียนรูปครับด้านหลังที่เป็นรูปแรกของคุณสมบูรณ์เลยใช่ไหมครับใช่ครับรูปต้นแรกเลยก็ไม่ถึงรูปแรกนะครับแต่รูปเริ่มต้นครับต้นการเขียนภาพครับเดินออกมาชี้เลยดีกว่าครับเดินไหมครับก็รูปแรกนะฮะผมเขียนตอนนั้นก็ไม่มีความรู้รายละเอียดอะไรมากเขียนดูโดยรวมให้ได้บรรยากาศให้ได้บรรยากาศของชนบทไทยในยุคครับนี่มันก็รูปนี้มันก็มากี่ปีแล้วครับเนี่ยนี่ปี1975อะไรอย่างเงี้ยก็มันก็นานครับแล้วตอนนั้นก็ความเทคนิคต่างๆในการเขียนเนี่ยมันไม่มากเท่าไหร่คือไม่รู้ว่าก็เพียงแต่รู้ว่าใช้เกณฑ์เขียนก็ปลูกไปเนี่ยปลูกไปตามความรู้สึกที่ตัวเองทำได้มันก็ออกมาเป็นรูปแบบนี้ก็เป็นชีวิตชนบทเพราะในยุคนู้นบ้านเมืองเราก็ไม่ค่อยมีตึกรามบ้านช่องอะไรมากชีวิตในยุคนู้นก็บ้านเมืองเราพอพ้นจากตัวเมืองหลวงไปก็มีแต่ชนบทเยอะแยะเลยครับอีกเรื่องหนึ่งอยากให้คุณสมบูรณ์เล่าประวัตินะการทำงานนะฮะเริ่มต้นยังไงครูคนแรกของคุณสมบูรณ์เป็นใครนะครับแล้วก็คุณสมบูรณ์ไม่ได้จบจากสถาบันที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยแต่เรียนด้วยตัวเองมาตลอดนะครับขออนุญาตเล่าเรื่องให้ผมพวกเราฟังหน่อยครับการเริ่มต้นจากการทำศิลปะก็ขอตัดตอนตอนเด็กไปแล้วกันตอนวัยอายุน้อยๆก็เอาที่ว่าเริ่มต้นจริงๆเลยก็คือผมไปทำงานอยู่กับชาวต่างชาติคนหนึ่งซึ่งเป็นศิลปินคนหนึ่งที่เขาเปิดธุรกิจในเรื่องการทำงานศิลปะแล้วก็ผมก็ไปเป็นลูกศิษย์เขา
ก็เริ่มต้นทำจากความที่เราไม่รู้แต่ว่าแต่ได้ประสบในการที่ทำงานจริงในเรื่องการสร้างสรรค์งานศิลปะอะไรเงี้ยเขาก็สอนให้แล้วก็มีแล้วตัวเองก็พอทำได้พอมีความรู้สึกว่าน่าจะทำอะไรที่มากไปกว่าที่อาจารย์สอนส่วนมากเขาจะสอนงานด้านพวกเกลืองานพวกโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยทำดิสเพย์ตู้สายการบินอะไรอย่างเงี้ยตามโชว์รูมต่างๆก็เลยแต่ว่าไอ้เรื่องศิลปะที่เขียนจากความรู้สึกจากธรรมชาติจริงๆก็ยังไม่ได้เรียนด้านนั้นมาแต่ก็มีอิทธิพลจากการที่เราได้ทำงานร่วมกับอาจารย์คนนี้ก็หลายปีอยู่นะครับก็เป็นหลัก 2-3 ปีก็พอมีความรู้ขึ้นมาแล้วเกิดความที่อยากจะทำแล้วก็มีเป้าหมายคือจุดมีเป้าหมายละจากเดิมที่แค่คิดจะเป็นนักทำงานคนหนึ่งอ่ะคือนักวาดรูปคนหนึ่งแต่ตอนหลังมาก็เลยลาออกมาจากบริษัทก็เลยไปเดินดูเรื่อยๆดูตามแอเรียต่างๆที่มันมีศิลปะแสดงอยู่คือพวกเกลลี่ต่างๆในยุคโน้นอ่ะส่วนมากจะอยู่ในโรงแรมมั่งในล็อบบี้มั่งแล้วก็บางแห่งก็เปิดเป็นหอศิลป์เล็กๆอยู่แบบข้างถนนอะไรเงี้ยตามถนนในสุขุมวิทเงี้ยเยอะผมไปดูเมื่อหลายสิบปีเมื่อเรียนตอนนั้นอายุก็แค่ไม่ถึง18-19ประมาณนั้นก็ไปดูแล้วก็ไปชอบงานชิ้นหนึ่งครับซึ่งมันเป็นงานที่แปลกมากเขาไม่ได้ใช้ภูกันในการเขียนรูปเขาใช้เกลียนใช้มันมีเท็กเจอร์มีผิวอะไรที่หนาๆผมก็แปลกใจว่าเอ๊ะทำไมเขียนออกมาได้หนักผิวพันธุ์ของเนื้องานมันมีสีหนาๆแต่ก็ดูสวยดูมีความรู้สึกธรรมชาติดีแล้วมันอิสระดีอันนั้นคือต้นแบบเลยครับต้นแบบในการที่คิดจะสร้างงานก็เนี่ยก็ไปดูแล้วจำกลับมาแล้วก็จินตนาการอยู่ต่อเวลาแล้วก็กลับไปดูอีกหลายรอบก็ในสุดก็จะถามคนขายภาพเขียนในเกลเลอรี่นั่นนะว่าเขาเขียนด้วยอะไรเหรอทำไมมันถึงหนาสีหนาซึ่งไม่ได้เรียบแบนๆหรืออะไรเหมือนเรียบแบบที่ใช้การเขียนเขาคนขายคนนั้นบอกว่าอาจารย์คนนี้เขาชื่ออาจารย์หม่อมหลวงกลุ่มมรกูลแล้วก็ผมก็เลยติดใจในเทคนิคอันนี้ก็เลยคิดว่าการใช้เกลียนเขียนรูปเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นั่นเองก็เลยกลับมาก็เริ่มต้นจากการใช้เกลียนในการวาดรูปในมาถึงตับทุกวันนี้ไม่ได้ใช้ผู้กันใช้เกลียนไม่ได้ใช้ผู้กันผมได้เขียนเกลียนด้วยมาตลอดเป็นเวลาจนกระทั่งในที่สุดก็เป็นอาร์ติสต์คนหนึ่งอ่ะที่ใช้ที่เขียนรูปอยู่ในวงการเกลเลอรี่อะไรอย่างนี้เริ่มต้นแต่อายุเท่าไหร่ครับที่เริ่มเขียนก็ประมาณใกล้20แล้วครับผมก็เริ่มจะฝึกเขียนแล้วปีนี้คุณสมบูรณ์อายุ74 76ครับ76 76แล้วนั้นก็ต้องเป็นเวลานานมาก50กว่าปีใช่อีกอย่างนึงผมเป็นคนที่ทำงานศิลปะเนี่ยหลากหลายมากแล้วไม่เคยหยุดเลยไม่เคยหยุดที่ทำงานศิลปะเลยแม้กระทั่งทำร่วมกับใครก็ช่างร่วมกับองค์กรอื่นๆต่างๆบริษัทอื่นที่เขาทำศิลปะอะไรอย่างเงี้ยผมก็ร่วมเขามาตลอดโดยเฉพาะพวกศิลปะประดับอาคารใหญ่ๆมาประดับอาคารโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยประเทศเนี้ยตลอดเวลาที่อายุ50กว่าปีนี้แทบจะไม่ได้หยุดในการไม่เคยหยุดผมไม่เคยหยุดแม้แต่การทำนอกจากไปธุระข้างนอกนะเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรครับมันเป็นเรื่องเหมือนประหนึ่งว่าถ้าไม่ได้เขียนภาพมันเหมือนขาดอะไรไปมันเสร็จ